อาชีพวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบทานเค้กผลไม้นะครับผมมีเค้กอร่อยๆมาแนะนำครับเป็นเค้กสไตล์อังกฤษแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าตัวชื่อเนี่ยมีที่มาจากภาษาเยอรมันครับนั่นก็คือ Battenberg Roll นั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้ก Battenberg Roll นะครับมีประวัติย้อนไปถึงสมัยวิกตอเรียเลยครับราวๆก็ประมาณ100 กว่าปีมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมกล่าวกันว่าตอนนั้นนะครับเป็นเค้กที่เสิร์ฟในงานแต่งงานของเจ้าชายหลุยส์แห่ง Battenberg กับเจ้าหญิงวิกตอเรียครับก็คือเค้กโรล Battenberg อันนี้แหละครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงตำนานความอร่อยนะครับเราก็เลยเอาตัวเค้กตัวนี้นะฮะมันนำเสนอกับคุณผู้ชมครับฟรุตตามิน่า Battenberg Roll เค้กนะครับเค้กโรลสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีถึง2รสชาติด้วยกันครับตัวที่1นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะฮะนั่นก็คือสตรอเบอรี่ Battenberg Roll เค้กนั่นเองครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือยังคงเป็นความ Battenberg อยู่ถามว่า Battenberg คืออะไรก็คือเวลาเราหั่นตัวเค้กโรลออกไปนะฮะหน้าตัดของเขาเนี่ยจะยังเป็นลายหมากรุกอยู่นะครับแล้วก็เป็น2สีสลับกันนะครับจะเป็นสีแดงจากสตรอเบอรี่แล้วก็สีน้ำตาลจากช็อกโกแลตนะครับความพิเศษของเขาก็คือเค้กโรลด้านนอกนะครับจะเป็นสปันบางๆหอมวานิลามากๆนะครับตัวด้านในเนี่ยเป็นเนื้อเค้กสปันช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แล้วเขาเชื่อมกันด้วยสตรอเบอรี่พูเร่ครับไม่ใช่แยมสตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แท้ๆเราเอามาทำเป็นพูเร่คือมากวนมาบดนะครับแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะใช้ความหวานจากผลไม้จริงๆรสชาตินี่คือหอมอร่อยมากๆครับแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆนะครับของสตรอเบอรี่แนะนำตัวนี้ครับ Battenberg Roll Strawberry ครับเค้ก Battenberg Strawberry ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเร่รสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันอีกหนึ่งรสชาตินะครับก็คือเค้กโรล Battenberg เลมอนนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบทานเปรี้ยวอย่าลองนะครับแต่ถ้าชื่นชอบเปรี้ยวปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องสั่งจริงๆครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเอาเลมอนมาทั้งสวนจริงๆครับตัวเค้กนะครับจะเป็นเลมอนครับก็คือเป็นมะนาวเหลืองของฝรั่งนั่นเองนะครับด้านนอกจะเป็นตัวสปันแบบบางๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในครับจะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองก็คือเลมอนนะครับส่วนสีเขียวก็คือมะนาวแบบไทยๆนั่นเองนะครับรวมความเปรี้ยวแบบคูณ2เข้าไปนะครับที่สำคัญนะครับตัวที่ทาเชื่อมกับตัวเค้กลายหมากรุกของเรานะฮะก็คือจะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดดังนั้นรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็หอมเลมอนสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบเค้กอร่อยๆเค้กนุ่มๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้านนะครับแนะนำจริงๆครับกับเค้ก Battenberg เลมอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลอง Battenberg Roll เค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% สูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll เค้ก1โรลปกติราคา600 บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450 บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเค้ก Battenberg Roll ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1 กล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดออกมานี่ชิ้นใหญ่น่ากินแบบนี้เลย1 ชิ้นนะครับสามารถหั่นได้นะครับแบ่งได้10 ชิ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถทานเปล่าๆเลยก็อร่อยนะครับหรือว่าใครนะฮะจะทานคู่กับชาทานคู่กับกาแฟอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับราคาพิเศษจริงๆครับ1 กล่องแบบนี้นะครับราคาพิเศษครับเพียงแค่450 บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วไทยครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมที่ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสั่งซื้อนะครับ026827644นะครับหรือว่า09226589968นะครับสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ1 กล่อง450 บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับกับ Battenberg Roll นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 14:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆนะครับอย่างหอยเชลล์อบมันกุ้งเสวยครับเป็นเมนูของคาวนะครับที่มีกลิ่นหอมอบอวลนะครับชวนน่ารับประทานสุดๆเลยละครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ความอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเค้กอร่อยๆนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่า traditional ปอนเค้กนะครับหรือว่าปอนเค้กเซต1แล้วก็เซต2นั่นเองครับ